เห็ดละโงกเหลืองครับแปนแปนจะพี่ลอกออกในเดินเนาะเดินเป็นแปนเลยครับเก็บมาวานเนาะบู๊ไข่เป็นครับพี่น้องกำลังงามเลยซ้ำเลยจูมนั่งจ้ะจูมงามเนาะเกิดบ่หลายครับสวัสดีจ้ามาพอกันคือเก่าจ้าพี่น้องภาคเขาปลาคือเก่าแล้วจ้ามารุ่นผู้ชมกันจ้าสิหมานเห็ดยังกันจ้ามื้อนี้ไปกันเด้อจ้าครับประกาศสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องที่ท่านนี้เข้ามาติดตามรับชมนะครับบ่ว่าสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนําครับเสาร์มื้อนี้ก็มาพบปอกันกับเบานัดเสาร์ก่อยในเสาร์วันจันทร์วันที่5เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมครับปีพ.ศ. 2567ครับหมายที่มาวันนี้กับปลาบานโนเมกตำลิงคาเพื่อบนทะเลจังหวัดบนคือเก่าครับเสาร์วันนี้ก็ไปรุ่นไปรับชมกันครับพี่น้องว่าสิใดสิมาเฮ็ดหยังกันแน่ครับบรรยากาศมื้อนี้ครับฟ้าแจ้งดีครับมื้อนี้บ่คือเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ฝนแห้งครับมื้อนี้เขามาหอดปลาก็สวยครับพี่น้องไปรุ่นมาเริ่มกันครับมื้อนี้ไปครับบรรยากาศย่ำเสาร์ครับพี่น้องเสาร์มื้อนี้ก็แดดดีครับมื้อนี้เป็นตะฝนบ่ตกครับเพิ่นจังฟ้าแจ้งครับบ่คือเมื่อวานครับเมื่อวานนี่ฟ้าครึ้มแต่เช้าครับเมื่อวานนี่ 7-8 โมงฝนตกครับเมื่อวานก็สิเข้าหาเบิ่งเฮ็ดก่อเฮ็ดหน้าแลก่อนครับคันบ่มีก็จังค่อยสิไปเบิ่งเฮ็ดนำเบิ่งเฮ็ดเพิ่นครับเมื่อวานนี่ก็มันเป็นเฮ็ดเพิงเฮ็ดร่วมๆครับเฮ็ดก่อแต่ว่ามื้อนี้ก็มาสวยครับพี่น้องเขาปลามาถึงปลามาหอดปลาก็ 7:00 นครับแดดออกดีครับมื้อนี้ตื่นเบิ่งน้ําการครับว่าสิได้สิมันกันบ่ครับมื้อนี้ดอกแรกแหกมันครับก่อแดงจ้ะเมื่อวานก็มาในโฮมนี้เนาะดอกแรกครับจูมที่2ครับกำลังงามจ้ะมันนี่ใน2จูมเนาะจ้ะเห็นตั้งแลจ้ะกำลังงามเลยซ้ำนี่เกิดทางเนาะเกิดบ่คักปานใดเนาะซ้ำรอบก่อนนี่ครับรอบก่อนนี่ครับบ่คักปานใดครับผึ่งขมิ้นครับเมื่อวานสิเป็นจูมน้อยเนาะจ้ะเมื่อวานก็มาเบิ่งกับบ่เห็นครับมื้อนี้เพิ่นใหญ่จ้ะกำลังพอดีครับซ้ำกำลังงามเลยจ้ะเก็บเมื่อวานเนาะบู๊ไข่เป็นครับพี่น้องว่ามันดีจูมทำจูมเมื่อวานบนวันนี้เนาะหลายดอกนี่เนาะเจ้ากอยจ้ะเมื่อวานก็ได้ไปหลายเติบที่ได้เนาะทั้งไข่ทั้งตูมจังเมื่อวานน่าแล้วครับเดี๋ยวจะดอกละครึ่งจะพี่น้องจูนั่งจ้ะเห็ดปวกสองดอกครับมันจะมีสองดอกเนาะแดงนาครับแดงนาจ้ะนาแล้วครับ
ผึ่งดำครับทานหน่อยครับผึ่งสาหร่ายครับกาเห็ดตุ่มปูจ้ะทานจ้ะแดงน้าอีกจ้ะน้าแล้วครับอยู่นี้จนในบ้านเนาะมองได้บ่ได้เข้าเบิ่งกับบ้านเนาะจ้ะจะมาเพิ่นก็เกิดบ่หลายจ้ะพี่น้องกำลังแบบเลยซ้ำแต่ว่าบ้านเฮ็ดล่างแหล่นี่บ่มีมนครับบ้านแข็งเนาะเพิ่นดอกเพิ่นแข็งเนาะมันคือเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงครับจะคอยจุ่มหนึ่งอยู่เถอะสองบ่ในรุ่นนี้เนาะจ้ะตุ่นกำลังกรอบๆครับพอดีเงาจ้ะพี่น้องเห็ดละโงกเหลืองครับแปนๆจ้ะพี่น้องออกในเดือนเนาะเดือนแปนๆเลยครับตอนไปบ่เห็นเนาะจ้ะบ่ได้แนมคักปานใดครับขากลับมาแนมมานำทางมาเห็นพอดีครับมองนี้เคยได้เก็บดอกหนึ่งเนาะสกอยจ้ะสงสัยเป็นหมู่กันครับเป็นเขาข้ามจ้ะบ่เหลืองจ้ะเห็ดรังเขียวครับจุ่มหนึ่งจ้ะเพิ่มข้าวหน่อยครับฝาแจงยังป้างดีครับมื้อนี้อยู่ในป่าหอนเอาครับมื้อนี้ว่านนี่ฝนตกจนหนาวครับบรรยากาศดีครับมื้อนี้แดดออกฟ้าแจ้งยังป้างครับแต่ว่าเฮ็ดมื้อนี้ก็ห่างๆครับพี่น้องห่างกว่าเมื่อวานอยู่ครับเมื่อวานนี่พอได้เก็บแน่ครับมามื้อนี้ห่างแห้งครับได้เก็บเฮ็ดบอนละดอก2ดอกครับบรรยากาศตอนนี้ครับ40โมงนะครับ9โมงกว่าแดงหน่อยจ้ะตัวที่เห็นตัวละดอกจะเป็นอะไรห่างแห้งเนาะจ้ะผึ่งตองจ้ะเมื่อวานว่าได้เฮ็ดผึ่งแน่เนาะมันนี่เฮ็ดผึ่งห่างเด้อจ้ะมันนี่เฮ็ดผึ่งมาบันไดครับหา3หม่อง4หม่องเนาะสกอยจ้ะกำลังได้เฮ็ดเกือบเครื่องกระตาครับช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดดินเนาะจ้ะเฮ็ดเผืองห่างครับเป็นพวกเฮ็ดกอเฮ็ดนาแลครับแต่ว่าก็เกิดบ่คักเนาะเฮ็ดนาแลออกเป็นบางห่มบางไม้ครับกอแดงจ้ะทานน้อยจ้ะแต่ว่าดอกใหญ่ฮะเนาะนาแลครับดอกนี้เนาะกอแดงครับ
จูงงามจ้ะถึงข้าไล่ครับแดงนาครับนาอะไรอ่ะปลาช่อนคอยจ้ะปลาเทียดแดงครับจูบงามเนาะจ้ะเกิดบ่หลายครับสามที่เห็นแต่ละดอกเนาะเทียดกับห่างแห้งครับปีนี้ยอดได้ยอดม้านมื้อนี้ก็บ่คือเมื่อวานเนาะสอกอยจ้ะหน่อยก็วานอยู่ครับมื้อนี้ได้เครื่องตาครับมื้อนี้ม้านบ่แห้งปานใดจ้ะพี่น้องเฮ็ดก็บ่ปานใดเนาะเฮ็ดก็ห่างแห้งครับช่วงนี้เป็นช่วงเฮ็ดว่ายครับเฮ็ดห่างแห้ง3 4 5เห็นแต่ละดอกก็อู้เนาะสอกอยยางจนหวาครับไม้เขาไม้หนึ่งไม้ละดอกสองดอกครับแต่ละหม่องเฮ็ดเพิ่งมื้อนี้ครับบ่ปานใดครับเมื่อวานได้เฮ็ดเพิ่งได้เติบเนาะเมื่อวานได้เป็นเฮ็ดเพิ่งดำเนาะส่วนลายจ้ะเก็บหม่องเมื่อวานไปเบิ่งก็เบิดไปครับเก็บเบิดก็เบิดเฮ็ดก่อก็บ่ได้ปานใดเนาะได้บ่หลายครับเฮ็ดก่อมื้อนี้เฮ็ดหน้าแลก็บ่คักปานใดครับยอดรวมๆมื้อนี้ก็มันได้แกงใหญ่อยู่เนาะจ้ะช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงเฮ็ดเป็นพวกเฮ็ดดินครับเฮ็ดก่อเฮ็ดรังแหล่เนาะเฮ็ดรังแหล่เฮ็ดแดงก็ห่างๆครับออกบ่คักปานใดครับบ่สู่ช่วงเฮ็ดละโงกออกเนาะจ้ะเฮ็ดละโงกออกครับพอได้เก็บอยู่ครับเป็นเฮ็ดละงอกเฮ็ดเพิงก็รอเบิ่งอีกสักพุ่นล่ะเนาะเฮ็ดก่อเฮ็ดรังแหล่เริ่มห่างเริ่มว่ายพุ่นแล้วครับอาจจะเป็นเฮ็ดละงอกเฮ็ดเพิงแล้วเนาะออกคือเก่าครับเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับมื้อนี้ก็แดดอยู่เบิดมื้อครับมื้อนี้แดดดีครับอยู่ป่าฝ่าแจงแดดออกดีครับเฮ็ดละงอกัดหมู2หมูใน2หมูนะหมูกลับเมื่อวานหมูหนึ่งครับแล้วก็หมูข้างทาง3จูมเนาะจ้ะปีนี้ก็บ่คือทุกปีแล้วจ้ะพี่น้องเฮ็ดปีนี้ก็เอาแนวนอนบ่ได้ครับเดือนดีๆของไม้มาบ่มีก็เป็นเนาะมื้อนี้ได้มื้ออื่นบ่ได้ก็มีเนาะบางเทื่อคือมื้อนี้บ่ได้มื้ออื่นอาจสิได้ครับเป็นครับเอาแนวนอนบ่ได้ครับเฮ็ดปีนี้เกิดก็บ่คักคือคู่ปีครับคู่ปีนี้ว่าเฮ็ดล้างแหล่นี่ได้ตาใหญ่ๆพุ่นแล้วเนาะสอกอยมาแต่ละหม่องเขาแต่ละห่มนี่เป็นตาครับคู่มือนี่ตกมาปีนี้ห่มละ 3-4 ดอกครับห่มบ่ค่อยหลายเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงนี่ก็ยังบ่คักปานใดเนาะจ้ะเฮ็ดขาวดินเฮ็ดแดงนาแต่กี่ครับโอ้หลายครับคู่มื้อนี้บ่ปานใดครับยอดรวมมื้อนี้ก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับพี่น้องหมานแกงใหญ่ครับอาจสิหมานบ่หลายครับมื้อนี้เพราะว่าเฮ็ดเพิ่นก็ห่างๆเนาะเดี๋ยวให้สาวก้อยเก็บใส่กระตาครับออกมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับว่ามีเฮ็ดหยังแน่ครับก็มีเป็นเฮ็ดนาแลเฮ็ดทานเฮ็ดแดงนาเฮ็ดก่อเฮ็ดละงอกเพิ่งดำเพิ่งข้าไล่ครับได้รับทุกเฮ็ดเฮ็ดรังเขียวอย่างละเล็กละน้อยเนาะเฮ็ดปวก2ดอกครับดอกขาวๆนี่เป็นเฮ็ดข้าวแป้งครับจ้าพี่น้องก็มาเบิ่งผลงานกันจ้ะนี่จ้ะกะมันได้เติดเครื่องตามาแน่อยู่เนาะกะมันหลากหลายเฮ็ดจ้ะพี่น้องตามที่เก็บออกมาเลยจ้ะมื้อนี้ก็ได้กับเบิดทุกเฮ็ดจ้ะพี่น้องอย่างละนิดละหน่อยเนาะได้แกงบักใหญ่เลยจ้ะ
เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนักสาวก้อยจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ้าไว้ทะลุกันคลิปหน้ามื้อหน้าจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือว่ายังใดยังมันอยู่ครับเฮ็ดช่วงนี้ก็เริ่มห้างเริ่มไหวครับผมได้ออกก่อนก็เริ่มเบิดเริ่มห่างครับเฮ็ดก่อเฮ็ดนาแลก็สิเป็นเฮ็ดเล่มครับช่วงนี้ก็พอได้อยู่ได้กินครับได้มานในเครื่องตาครับมื้อนี้เอาละครับสำหรับคลิปมื้อนี้บ่าวนาก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ่าวนาก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง MC ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมื้อนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นำครับก็ไว้ตะลุนน้ำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้ก็อาจสิเป็นคลิปบ่ยาวครับเฮ็ดช่วงนี้เพิ่นก็ห่างๆครับก็ไว้ตะลุนน้ำกันมื้อใหม่ครับพี่น้องสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาพญามัยครับ